ะมาโชว์งัดข้อโดยที่คุณเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายจะไปแข่งกับผู้หญิงเนี่ยมันก็ยุติธรรมเหรอนั่นน่ะสินั่นน่ะสิแล้วเขาเป็นผู้หญิงนั่นน่ะสิแรงเขาน้อยแล้วถ้าคุณชนะอย่างเงี้ยรู้ถึงไหนก็อายถึงนั่นผู้หญิงแพ้ผู้ชายเป็นเรื่องปกติแต่ผู้ชายชนะผู้หญิงมันอายเขาจริงๆพี่บอกเลยนะเอาดิดูด้วยใครมันจะยอมไอ้นี่มันก็ก็ไม่รู้ใครรำคาญใครก่อนก็ขึ้นมาดิลองดูครับจะผู้หญิงไงงั้นข้อผู้หญิงโอ้ยเอาแค่นี้ผ่านก่อนเถอะครับอุปกรณ์มาวางตรงนี้เลยเซนเตอร์ตรงนี้เลยเซนเตอร์โอเคไฟโฟลว์ยิงเข้านี่เลยสู้เขาได้ไหมลูกได้ค่ะตั้งแขนนี่เลยผู้ชายตั้งก่อนผู้หญิงมาแขนแขนนี่ชอบจับโอ้ยดูเขาเขินๆเป็นนักมวยเข้มแข็งไงมันคุณบัวเขียวครับคุณบัวเขียวครับคุณออกมาดีกว่าครับเดี๋ยวเขาวางมือวางข้าเขาเองครับมานี่ครับเพราะว่าท่าทางคุณข้อคุณไม่น่าไว้ใจเกะกะไปหมดชอบจัดแจงจริงให้มันชัดๆแบบนั้นให้ชัดๆเหรอคะนี่จับมือให้มันชัดๆเป็นอะไรเนี่ยออกตัวเหลือเกินกูได้เต็มตาเลยกูไม่มองเป็นอะไรเฮ้ยว่ายังไงครับแขนบังคุณดูลูกศิษย์คุณด้วยคุณดูลูกศิษย์คุณด้วยอย่าไปยอมแพ้อย่าไปยอมแพ้โอ้ไม่ยอมแน่ครับเจออย่างเงี้ยสู้เต็มที่ครับเดี๋ยวไอ้หนูจะสู้เขาได้เหรออุ้ยเขามีผมสู้ได้อยู่แล้วถามเขาก่อนสู้ได้เปล่าเขามีหลวงพ่อนิ่มเกตตรงพร้อมใครล้มก่อนถือว่าแพ้แต่นั่งซึ่งปึ๊บอุ้ยเป็นไงอุ้ยเป็นไงแข็งอย่าไปยอมเอาเอาแข็งเอาไว้หนูอย่าไปยอมอย่ายอมนะแข็งเอาไว้ไอ้ยอมไอ้อย่ายอมอย่าพึ่งดิโอ้ยทำไมยอมแพ้ง่ายๆหนูชนะแล้วค่ะหนูเป็นผู้ชายหนูยาลาชันมาลบโอ้โหบาสลอมอะไรวะนี่เจ้าทำอะไรของเจ้าเนี่ยบาสลอมผมลงทำให้ข้าเสียพระราชฤทัยไปยิ่งนักทหารจับไอ้สุริยะราชันไปขีบหัวมันจะฆ่าตัดหัวไม่จะขีบเมื่อข้าเลือกขีบขีบเขาใช้กระปายกันคนละคำกันแล้วกันจับกันจับนะกันจับมันน่าอายเหลือเกินมาโถเอ้ยแพ้หรือเปล่ามาสั่งสอนแบบพี่เกแพ้แล้วครับแพ้โอ้โหยอมแล้วอายมากเลยเนี่ยไม่มันก็น่าจะน่าอายตั้งแต่คุณงัดข้อกับเขาแล้วแล้วยังไงต่อครับเนี่ยในเมื่อเขาประลองพละกำลังกันแล้วคือเก่งมากเราจะบอกว่านักมวยของเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับเก่งมากเก่งมากมีใครอีกคนนั้นเก่งมากเก่งมากลิ้นอะไรมวยดิของข้าเฮ้ยจับไม้จับมือก็พอใช่ดีมากเหมยลิ้นสิหมาเนยใช่ๆพี่เนยค่ะเมื่อกี้เขาประกาศหมาเนยมีเนยเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์มีผู้ที่จะมาคัดเลือกอีกครับครับผมไม่หมดครับเป็นนักมวยหญิงจากที่ไหนครับจากซีสเกรดจะเข้ามาประลองโชว์วิชาแม่ไม้มวยไทยให้กับคณะกรรมการได้พิจารณาครับผมขอเชิญพบกับนักมวยฝีมือดีวีวีสีสเกตโอ้โหวีวีสีสเกตเดี๋ยวคุณทำอะไรของคุณยุติการเต้นของเขาครับโอ้ยคุณอยากโชว์ดีๆสกิดเขาก็ได้เอาไม่อยู่ครับสกิดไม่อยู่ครับตัวนี้เอาไม่อยู่มันพยศผมให้คุณมาโชว์ฝีมือแม่ไม้มวยไทยไม่ใช่ให้คุณมาเต้นโชว์งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเอายังไงขอร้องเพลงประชันค่ะคุณจะมาร้องเพลงประชันใช่ค่ะจะร้องเพลงกับใครร้องเพลงกับคุณกอดมัดสร้างตายค่ะกอดมัดสร้างตายใช่แล้วงั้นก็รีเทิร์นเข้ามาถูกต้องแล้วค่ะเดินมานานคิดถึงก็เลยต้องมาดูเวลามาหามาเจอสักทีร
รอมานานจดหมายไม่เคยจะมีรอเป็นปีไม่แชทมาบอกสักคำเลยพอมาเจอไม่รู้ว่าเป็นอะไรก่อนทำไมไม่รู้ใครเป็นคนทำรอจนเบอร์มาทั้งรอเธอประจำคนใจดำก็ยังไม่มาสักทีใจเย็นๆถ้าโกรธจะไม่สบายบอกทำไมไม่บอกไม่รู้ไม่ชี้ใจเย็นๆจะได้สมายสักทีรอคนดีทั้งปีทั้งเดือนทั้งวันมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มามาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาคุณบัวเขียวครับครับเวทีนี้หานักมวยไปโอลิมปิกไม่ได้มาหานักร้องคู่ดูโอเขาคงเข้าใจอะไรกันผิดครับนี่พวกคุณ2คนให้มาโชว์ไม้มวยไทยให้กรรมการเขาเลือกคุณมาร้องอะไรกันครับเนี่ยนางเอ้ยอีหยังง่ายเพื่อไปร้องโชว์เปิดงานไงคนนี้กรรมการคงยังไม่พอใจแล้วเราเอามาเป็นกรุ๊ปเลยเอามาไปทั้งหมดเลยเอามาให้หมดเลยเอามาให้หมดค่ายเอามาให้หมดเลยเอามาให้หมดค่ายเดี๋ยวพบกับนะครับน้องเฮงสิทธิ์เถิดเทิงและทอมสิทธิ์เชียงรายเดี๋ยวผมว่าไอ้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไปนั่งเลยนะครับไปนั่งเลยนะครับเดี๋ยวและอย่างมันอะไรครับคุณก๊อตอ๋อเสื้อสวยครับซื้อที่ไหนครับเขาส่งมาให้เขาส่งมาให้ใช่ไหมครับแบรนด์เนมแบรนด์เนมดีสวยส่งมาจากชลบุรีใช่มันมีตัวเล็กกว่านี้ไหมฮะตัวเล็กกว่านี้ไม่ผมอยากได้ผมไซส์เอ็มอะไรเงี้ยเห็นไหมงับหางมาเป็นเป้าสายตาเลยเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนนะคือขึ้นมาไอ้คุณขึ้นมา คุณขึ้นมาเนี่ยมันก็ผิดคอนเซปต์แล้วเออเพราะว่าเวทีนี้อยากจะขอดูแบบว่าฝีไม้ลายมือการหมัดมวยเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่มาเต้นแบบนี้เข้าใจครับเข้าใจครับแล้วนั่นเขาชื่ออะไรนะมวยอะไรนะเฮงสิทธิ์เถิดเทิงแล้วนี่ฮะทอมคุณได้คุยตอนประกาศชื่อเนี่ยคุณได้คุยบอกเขาหรือเปล่าเห็นคุณประกาศเขายังงงๆชื่อเขาอยู่ขึ้นหนูว่าทอมโอ้ my god ใช่ไหมคะอันนี้ฉายาแต่ไม่ที่เขาอะพูดเป็นสิทธิ์พ่อเท่งคืออย่างนี้ค่ะพี่นุ้ยขาหนูออกมาแล้วนะคะเขาประกาศผิดเป็นเขาประกาศผิดเป็นเชียงรายหนูเนี่ยโอ้ my god มาตั้งแต่แรกแล้วหนูอ่านบทมาแล้วเขาจะพูดผิดค่ะคุณพี่ขาคืออย่างนี้ใช่ไหมคะหนูเตรียมตัวตั้งนานแล้วใช่ไหมคะนั่งรออยู่ตรงนี้พอจะเป็นฉากหนูปั๊บหนูต้องออกมาหาพี่ก้อนก็มาถามเสื้อหนูก็ไม่รู้จะเอาอย่างเนี่ยมองขนาดนี้น่าจะหยุดได้แล้วนะรู้ไหมเนี่ยรำคาญเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไปยืนตรงนู้นให้เขาโชว์ศิลปะโชว์แม่ไม้มวยไทยหรือโชว์ท่าทางการเป็นนักมวยเขาขู่ในเต้นฟุตเวิร์กตลอดเลยใช่ครับเฮ้ยก็ไม่ได้กระดูกคอไม่ดีนะใช่ใช่ก็ไม่ได้เต้นฟุตเวิร์กครับเฮ้ยก็เป็นนักกินใช้สารหรือเปล่าคะนินใช้สารแต่คนนี้น่าจะไปไม่ได้ทำไมครับหาฟันยางใส่ให้ยากใส่มาแล้วฮะใส่มาแล้วด้วยนี่เขาโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในขนมต้มอะไรได้หมดเลยใช่ไหมเขาได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเตะหรือเป็นต่อยได้หมดทั้งสองคนนี้เท้าเข่าศอกได้หมดเลยได้หมดฮะงั้นขอดูท่าแม่ไม้มวยไทยก่อนเอาเป็นหนุมานถวายแหวนหนุมานถวายแหวนเถนกวาดลานโอ้โหกวาดเสียงกวาดเสียงเลยหักงวงอัยลาง่วงเข้าโคตรเลยคนเข่าพระสุเมนลิงฉีกทุเรียนลิงฉีกทุเรียน
ลิงชิมทุเรียนได้จริงด้วยได้ครับก็ได้หมดทุกท่าไม่ใช่ได้นะได้ท่าได้พ่อมาเยอะเลยได้พ่อมาเยอะเลยพอจะเหลือให้หนูสักสองท่าเฮ้ยของหนูโชว์เลยเอานี่เลยลือสีบทยาลือสีบทยาก่อนลือสีบทยาคอมโอไมก้อนพักให้บทพักให้บทบทยาบทยาแล้วก็ชีโม่แป้งอย่าชีโม่แป้งอย่าชีโม่แป้งเป็นเรื่องแล้วชีโม่แป้งเอาไปดิตาเถนตาแข่งยายชีเดี๋ยวหลักไม่ค่อยดีขอโทษนะแต่ละท่าเนี่ยอับก็มันมาอย่างนี้แล้วมันฉีกจากแม่ไม้มวยไทยนายขนมเข่งไปเลยอ่ะเดี๋ยวมาเลยนี่นะแต่ยายชีอาซ่าแล้วสะเถนสูบลมอีกนะไม่มีไม่มีเหรออันนี้เป็นแค่ศิลปะเป็นแค่ท่าเบิ่งบ่งบอกน้ำจิ้มช่วงร้านมหาสนุกล้อเอ่ยใส่นะเอ่ยจึ้งมากเลยจึ้งมากค่ะติดต่อเซลเคแล้วก็เซลน้ำได้เลยได้เลยค่ะพร้อมบริการ24ชั่วโมงเลยนะคะใช่ค่ะมาเลยค่ะเรามีบริการอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะหรือว่าจะมาดูที่โชว์รูมก็ได้นะคะเรามีจุดสวิตช์นะคะเป็นแบบเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็มีกาแฟดื่มอร่อยด้วยนะคะน้องครับนี่ Isuzu D-Max Highlander Pick Up 4ประตูที่ไลฟ์โชว์ใน TikTok ใช่ไหมครับตำรวจนี่คุณตำรวจไลฟ์ TikTok มันผิดกฎหมายข้อไหนคะไลฟ์ TikTok นี่ไม่ผิดกฎหมายหรอกนะครับแต่ผมอยากรู้ว่ารถรุ่นนี้ระบบของเขาเข้ากับระบบของผมไหมครับไปสารวัตรสารวัตรสารวัตรแจ๊ะสารวัตรแคะแคะถูกแล้วครับแจ๊ะหมวกขาวแคะหมวกแดงครับตกลงระบบเขาเป็นไงครับอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำเลยนะคะคันนี้คือ New Isuzu D-Max Pick Up 4ประตูเหนือลิมิตพิชิตโลกค่ะปลดล็อกนิยามใหม่ของรถ Pick Up กับสุดยอดยนต์ตระกำ Pick Up ระดับ Top Class จาก Isuzu ค่ะใช่แล้วค่ะ New Isuzu D-Max Highlander Pick Up ระดับ Top Class ประสานความหรูหราอย่างลงตัวเปลี่ยนนิยามของคำว่า Pick Up ให้เหนือระดับด้วยดีไซน์ที่ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียดสมรรถนะการขับเคลื่อนที่ทรงพลังในแบบ Isuzu ค่ะและยังมาพร้อมเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ชีวิตคุณพี่เนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะปลดล็อกประสบการณ์ขับขี่แบบใหม่ที่ใครก็ให้ไม่ได้รู้ล้ำสะท้อนความเป็นผู้นำในตัวคุณพี่สุดๆเลยละค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเราดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจดสเกิร์ตล่างรวมไปถึงดีไซน์ใหม่ในชุดฝาท้ายและชุดไฟท้ายลงตัวในทุกติมิค่ะมิติถือว่าตรงปกไม่จกตาอย่างนี้ต้องจับครับจับหนูเหรอคะจับปากกามาเซ็นสัญญาเอา1คันครับคุณตำรวจก็ได้ค่ะเดี๋ยวจัดเป็นเอกสารให้นะเชิญนั่งเลยค่ะเชิญนั่งนะคะช่วยไปทำตามระเบียบคุณตำรวจช่วยด้วยคุณตำรวจช่วยคุณตำรวจช่วยด้วยค่ะคุณตำรวจอะไรอะไรเฮ้ยตำรวจวิ่งหาอะไรครับหาคุณตำรวจครับก็ยืนอยู่นี่ไงครับตำรวจเฮ้ยนี่ตำรวจเหรอครับใช่โอ้ยมองไกลๆนึกว่ากาดปอกุ้งเผานี่กาดที่ไหนเอ็งดูข้างหลังเนี่ยกาดเนี่ยโอ้ยไม่เห็นข้างหลังเอ้านี่คุณเป็นตำรวจน้ำเหรอครับรู้ได้ไงวะนี่ไงเขียนว่าโพลาริสโพลิสโพลิสที่แปลว่าตำรวจพี่ส่วนให้มานี่ตกลงคุณวิ่งหาตำรวจมีเรื่องอะไรครับเฮ้ยลืมไปเลยครับเมียผมหายครับคุณตำรวจเมียคุณหายใจเย็นๆนะครับใจเย็นคุณจำได้ไหมครับว่าคุณเจอเมียคุณครั้งสุดท้ายที่ไหนครับจำได้ครับคือผมพาเมียไปทำบุญที่วัดครับเขาบอกว่าวัดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆผมก็เลยว่าจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโบสถ์นะครับผมก็เลยบอกให้เมียรออยู่ที่หน้าโบสถ์จังหวะนั้นอ่ะผมเข้าไปขอพรที่โบสถ์ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าขอให้สิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันชั่วร้ายหายออกไปจากชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุพี่คิงหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยพอผมออกมาจากหน้าโบสถ์เมียผมหายไปเลยเฮ้ยจริงเหรอเอ็งไปโบสถ์ไหนวะเอาทำไมอ่ะพี่จะไปขอมั้งเฮ้ยจะไปขอด้วยเหรออยากให้คนไหนหายไปเนี่ยอยากให้คนไหนหายไปคนที่ขายหมาล่าหรือว่าคนที่อยู่ที่บ้านคนที่อยู่ที่นี่ใครอ่ะ
ไอ้จิ๊บเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะดูเยอะไอ้ขอร้องอย่าล้อเล่นกับลาลาบอกลาบูบูเดี๋ยวเราเปิดเอาดีๆมาล่าที่ปิ้งอยู่อ่ะต่อไปมีอุปกรณ์การซ้อมไหมที่เด็ดเลยครับผมเดี๋ยวจะให้นักมวยเขาได้โชว์การเตะต้นกล้วยเฮ้ยทำไมไม่เตะกระสอบทรายอ่ะโอ้กระสอบทรายนี่มันเบะๆพื้นๆไปครับเตะต้นกล้วยเลยโชว์ความแข็งแรงธรรมดาข้างบ้านผมนักมวยเนี่ยเตะเสาไฟฟ้าบินเลยนะเฮ้ยเจอแข้งนักมวยเนี่ยเหรอครับเตะเขาแข้งเหล็กเตะเสาไฟฟ้าบินเลยอะขอดูบ้างก่อนขอดูเสาไฟฟ้าเลยไม่ใช่ต้นกล้วยเอาต้นกล้วยอะต้นนี้คือต้นกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหรือหวิวเดียวหิ้วเขาหวิวหิ้วเดียวหวีเดียวครับผมต้นนี้คือต้นกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหรือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมานี่แน่นี่แน่เข็ดบ่โอ้โหเพื่อเป็นการแบบว่าไม่ให้ต้นกล้วยนี่หักไปโดนคณะกรรมการทำไมครับผมจะจับต้นกล้วยไว้ให้นะครับเพื่อความมั่นคงของต้นกล้วยโอ้จับไว้นะจับไว้นะจับไว้ครับดีเลยดีเลยจับแน่นๆจับแน่นจับครับครับผมว่าเดี๋ยวมันจะพลาดลงมาเดี๋ยวมันจะพลาดจับทำไมเลยไปจับทำไมนี่จับอย่างนี้ดินี่ทำไมคุณจะกินหัวปีคุณก็เด็ดเอาไปตบมันทำไมอ่ะมันตัดยากจับอย่างนี้นะครับเออเตะกลางลำต้นตรงนี้หนึ่งสองสามเฮ้ยสวยทำไมอ่ะคุณพลาดอะไรกันอ่ะทำไมอ่ะคุณทอมโอ้ my god อะไรครับทำไมคุณไม่เตะต้นกล้วยล่ะครับหนูจะบอกว่าหนูถนัดซ้ายอ่ะครับถนัดซ้ายมันไปยืนทางนู้นพอได้ค่ะไม่ถามเขาก่อนครับผมขอโทษทีครับเขาถนัดซ้ายครับไม่เป็นไรโต๊ะเกะกะไหมเกะกะไหมไม่เกะกะเนาะขยับขยับโอเคโอเคพอซ้ายค่ะได้ถนัดซ้ายนะครับใช่ค่ะโอเคนั่นแหละเอาทีเดียวให้ขาดกลางเลยนะลูกนะหนักหนักเน้นเน้นหนักหนักเน้นเน้นนะครับหนึ่งสองสามเอาอะไรฮะบอกถนัดซ้ายไงจะบอกว่าขวาหนูก็ถนัดเอาขวาเขาก็ถนัดถนัดสองข้างเลยเหรอหนักหนักเน้นเน้นเลยเมื่อกี้แล้วไม่ถามเขาให้เรียบร้อยดีแล้วเขาจะได้ตื่นตัวเดี๋ยวจะให้จังหวะนะจะนับ1ถึงเช้าแล้วเตะโอ้ย3ก็พอค่ะพร้อมนะบัวเขียวถ้าพร้อมแล้วนับให้น้องหน่อยครับพร้อม1 2 3โอ้โหเฮ้ยแล้วคุณจับสูงไปป่ะจับตรงนี้มันยังตามมาเตะอีกเหรอนี่เขาเล่นก้านคอเลยนะเนี่ยหนูขาสูงอ่ะมันต้องจับยอดแล้วมั้งไม่ไม่ไม่คุณจะเตะตรงนี้ใช่ไหมค่ะคุณต้องจับอย่างนี้แล้วครับไม่ได้จับอย่างนี้แล้วโอ้ยคุณด้วยคุณด้วยคุณต้องจับถ้าอย่างนั้นปากครึ่งจมูกครึ่งเลยนะเอาแค่นี้พอแล้วผมอยากดูเขาช็อตไปแค่นี้อ๋อได้ค่ะแต่ไม่ต้องเน้นมากนะระวังนะต้องซ้อมไปบ่อยไม่งั้นแข้งจะหักโอ้ยอย่าไปจับตัวใบอ่อนเดี๋ยวข้อขาวออกไม่มีครับเราออกมาแล้วพร้อมหนึ่งหนึ่งสองธรรมดานะสามไปเฮ้ยโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยครับนี่เห็นรอยเห็นรอยอยู่ครับแล้วความแม่นยำของเขาครับเตะ3ทีเดิมได้ด้วยครับทีเดิมทีเดิมเลยสามารถเบิ้ลได้ถึง 3-4 ทีป่ะได้ค่ะลองมาดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดินขาเป๋ไม่ค่อยเป็นใช่ไหมจะเถยที่เดินขาเป๋สามทีแล้วพอสามทีค่ะหนึ่งสองสามไปครับหักได้โอ้โหนี่ครับความแข็งแรงของเขาต่อไปนักมวยอีกท่านหนึ่งนะครับครับผมเฮงสิทธิ์พ่อเท่งเอ้าจำชื่อได้แล้วนี่จำชื่อได้เพราะมามากล้วยเชิญครับนี่กล้วยอะไรครับนี่กล้วยที่ตลกไม่ชอบครับกล้วยอะไรกล้วยหักมุกเจอเขาไม่ชอบจริงป่ะไม่มีใครชอบเลยไม่เกี่ยวว่าแต่ตลกเลยคนดูเขาไม่ชอบโอ้เล่นไปเหนื่อยใจน้อยอยากจะเป็นลิงเสียละเกินทำไมล่ะครับได้ไปถือลูกท้อไปท้อด้วยเล่นคุณเฮงครับครับผม
พร้อมไหมครับพร้อมฮะคุณเขียวจ้ะนี่แหละฮะต้องถามนักมวยก่อนครับเราจะได้ไม่พลาดฮะถนัดขวาหรือถนัดซ้ายครับขวาครับถนัดขวาอ๋อขวาโอเคครับมาถนัดขวานะครับพร้อม1 2 3ฮึบเฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวจับๆๆให้คอร์สไม่เตะหรอกครับมวยถีบฮะโอ้โหมวยถีบมวยถีบอย่าถีบทำลายจังหวะคู่ต่อสู้อ๋อถีบเข้าต้นกล้วยครับมวยเขาขายาวไงเห็นไหมล่ะมวยถีบถนัดถีบไม่น่าเป็นนักมวยน่าจะไปปั่นจักรยานไอ้นั่นมันถีบสำล้อถีบจักรยานเอาไปก่อนเขียวคุณอย่าท้อนะเอาไปก่อนเขียวจะจบแล้วนิดเดียวผมให้กำลังใจคุณพร้อมนะครับเตะนะเตะนะอย่าท้อท่องไว้ในใจเสมออย่าท้อเพราะอะไรอ่ะพร้อมนะครับพร้อมนะครับ1 2 3เฮ้ยเลยนะเลยไปไปไปเก่งทั้งคู่เลยต้องมวยครับโอ้โหไปไหว้ครูบาอาจารย์ดิเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณเดี๋ยวผมว่าเตะไปแข่งไปอย่างนี้มันจะเสียเวลาผมว่าไปแข่งจริงๆกันเลยดีกว่าลงนวมกันเลยดีกว่าแบบลงนวมเลยถูกต้องครับแล้วจะเอานักมวยชายหรือนักมวยหญิงก่อนดีครับโถเอ้ยสมัยนี้นะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันเท่าเทียมกันทัดเทียมกันใช่ให้จัดสินแล้วกันเอาผู้ชายก่อนผู้หญิงก่อนสิให้ผู้ชายก่อนเอาแบบว่าเรียกคนดูก่อนไงมันๆไว้ก่อนเลยเอาผู้หญิงก่อนเอ้ยเอาผู้ชายเอาผู้ชายนะเอาผู้ชายนะเอาผู้ชายโอเคเตรียมตัวไปประชันกันบนเวทีไปพร้อมนะเตรียมตัวให้พร้อมมาละจ้ามาละจ้าอย่าเข้ามาใกล้นะจ้าพอโดนแล้วเดี๋ยวจะเซทำไมอ่ะผักกันอย่างเงี้ยอันนี้จิ๊บๆจิ๊บๆละอองละอองอ่ะลองดูอุ๊ยเมื่อกี้เราจะเล่นมุกผักนี่พอดีเลยให้คนอื่นเล่นก่อนละกันเผื่อเวลาคิดโอ้ยอุ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 ้ยคันเลยเนี่ยคันเลยทำไมคันอ่ะเอาผักบุ้ง